เดี๋ยวให้คนดูดู 100,000 บาทไม่รู้ว่าอะไรบ้างถึงเลยนี่ครับโอ้ยลืมใส่ขาครับโอเคตอนแรกก็ให้น้องเข้ามาดูไงเมื่อวานน้องเข้ามาแถวกรุงเทพนะฮะบ้านหนูอยู่ไหนอยู่เพชรบูรณ์ครับอ๋อหนูไปคุยครับผมอยากเชื่อตัวจริงมากครับผมสองปีตั้งแต่ลุงอุ้ยสองปีอดูอันรู้ก่อนดูธรรมดาก่อนนะครับอดูรูปย่อยก่อนได้ครับผมเก็บอย่างเดียวอันไหนจะมีราคาบ้างอันนี้ก็พอได้อันนี้หลักพันอยู่นะนี่ก็ได้อยู่นะครับอันนี้มีอะไรอีกไหมครับหลวงพ่อคูณมีแค่นี้อันนี้อะไรครับอ๋อแล้วก็อนุญาตครับอันนี้ต้องขอผ่านก่อนไม่แพ้ผมดูไม่โอเคครับอ๋อโอเคแล้วกันครับผมผมมันเจ็บรูปเดียวไม่เจ็บอ๋อไม่เจ็บเท่าครับมีอะไรอีกไหมครับอันนี้หลวงพ่ออะไรครับเนี่ยหลวงพ่อรวยอ๋อหลวงพ่อรวยเลยทุกทีเลยเนี่ยครับจะมีหลักๆก็จะมี17อ่ะครับอันนี้มันสภาพตรงนี้เขียวอ่ะครับครับผมเนี่ยครับตะไคร้เขียวตะไคร้น้ำเขียวๆหน่อยจะให้ไอ้ผมเห็นรู้สึกว่าจะเห็นมีองค์เลื่อมทองเลื่อมองค์หนึ่งอยู่เก็บไปใช้แม่กะมาเช่าองค์นั้นเลยมาถึงไม่ขายซะแล้ว3องค์องค์ละ 10,000 33,000จัดไปครับง่ายๆครับแล้วหลวงพ่อรวยขายยังไงอะครับเลทหรือว่าแหวนอ่ะสภาพต้องมีเลดแหวนถ้าอย่างนี้เท่าไหร่อะครับเลดนี่ 5,000 แล้วแหวนนะครับแหวนก็ 2,500 2,500 เนี่ยถ้าไม่ใช่สายเราก็ดูไม่เป็นเลยนะอันนี้หลวงพ่ออ๋อเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมครับ 5,000 สัก 4,500 ไม่ได้หรอครับรถนั้นผมสัก500เลยซื้อแบบไม่รู้เลยครับเนี่ยซื้อแบบไม่รู้เลยเอาให้ไปโอเคครับโอเคครับแล้วแหวนล่ะครับ 2,000 แล้วกันครับง่ายๆเหมาให้หมดเลยจบให้เลยครับขอครับผมขอลด500ไม่ครับผมครับผมอันไหนผมให้ราคาได้ผมก็เต็มที่ครับผมแต่อันนี้ไม่มีอันนึงอะครับ17 33ทิ้งทวน 10,000 แหวน 16,000 กำไร 18,000 บวก 3,000 80,000600บาทคือผมจะมาได้ขายพวกนี้นะครับมันพระมันขายไม่ได้ครับผมไอ้นี่อันเนี้ยผมไปแล้วผมมีกําไรอยู่แต่ว่าพวกเนี้ยผมก็ต้องมาแบกเพราะว่ามันขายไม่ได้ครับผมครับผมแล้วผมจะเอากล่องไหนไปใส่ครับผมแอนมิ
มีถุงหิ้วไหมครับใส่ถุงหิ้วก็จะง่ายกว่าเดี๋ยวอันนี้คือของคุณอาใช่ไหมครับใช่ครับเข้าสู่โหมดสแกนหน้าเดี๋ยวนี้โอนเงินต้องสแกนนะเดี๋ยวสักครู่ครับโอนละโอเคครับผมเดี๋ยวให้คนดู100,000 บาทไม่รู้ว่าอะไรบ้างเป็นถุงเลยนี่ครับท่านใดนี้ก็ถ่ายรูปส่งมาแบบนี้ครับเรามาถึงที่ครับ100,000 บาทแล้วครับผมไม่มีครับเล่นครับแต่ว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับครับผมก็เช่าบ้างออกบ้างอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อคูณผมรู้สึกว่าผมจะมีเยอะกว่าทุกหลวงพ่อครับผมก็เช่าหมดนะครับอันไหนดูปุ๊บแล้วแบบว่าโอกาสมันใช่แล้วก็จะมีแบบสมมุตินอกสายอย่างเงี้ยครับมีกำไรนิดๆหน่อย